รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีในตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้แก่บริษัทฟอสสมาร์ทเซอร์วิสจำกัดมหาชนความรู้สึกก็คือรู้สึกยินดีอย่างมากนะครับว่าเราได้รางวัลต้องบอกว่าเราได้ถึง5ปีซ้อนละรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางนิตยสารทางการเงินธนาคารได้ให้เกียรติเราได้รับรางวัลนี้นะครับแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยกับทีมผู้บริหารหรือทีมงานก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะรักษาระดับในเรื่องของผลการดำเนินงานแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนนะครับรวมทั้งเรื่องของการดูแลสังคมส่วนกลยุทธ์นะครับครึ่งปีหลังนะครับเรามองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะเน้นทางด้านเรื่องของตัวการให้บริการการเงินครบวงจรนะครับให้ถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มรากหญ้านะครับพร้อมๆกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ในเรื่องของตู้เวนดิ้งแมชชีนนะครับในการขายเรื่องของเครื่องดื่มนะครับในส่วนของแบรนด์เต่าบินนะครับปัจจัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับในส่วนของนวัตกรรมที่เราสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับให้เกิดขึ้นให้เร็วนะครับรวมทั้งการส่งมอบบริการต่างๆให้กับลูกค้านะครับรวมทั้งทีมงานพนักงานผู้บริหารเนี่ยก็มีการปรับตัวค่อนข้างเร็วนะครับเพื่อแล้วก็ในการสร้างก็เรียกว่าความรู้องค์ความรู้ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของการปรับตัวนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับตัวก็เรียกว่าส่งมอบบริการต่างๆให้กับลูกค้าจริงๆเราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็เทคโนโลยีที่มาเร็วนะครับเราก็มีการคุยกันในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเรามีเรื่องของทีมวิจัยและพัฒนาเรามีโรงงานต่างๆนะครับทำให้เราสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วนะครับประกอบกับการที่เราสร้างให้รวดเร็วแล้วเนี่ยต้องตอบโจทย์ลูกค้านะครับเราก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจูนอยู่ตลอดเวลาครับ